เป็นอีกแนวทางที่น่าจับตาสำหรับยุทธศาสตร์ใหม่ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของอิสราเอลหลังจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทำให้ประเทศมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นแม้จะมีผู้ฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech แล้วจำนวนมากโดยนัฟตาลีเบนเนตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ใช้แผนการจำกัดเข้มงวดแบบอ่อนๆทั้งการบังคับสวมหน้ากากภายในอาคารและการกักตัวนักเดินทางจากต่างประเทศทั้งหมดพร้อมกับการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อส่งเสริมการฉีดวัคซีนมีชุดทดสอบที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยโดยเรียกร้องให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับไวรัสนั่นก็เพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ทั้งประเทศรอบที่4ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่ายุทธศาสตร์นี้มีความเสี่ยงแต่เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมและปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ถือเป็นแนวทางที่สมดุลและจำเป็นและเชื่อว่าถึงแม้อัตราการติดเชื้อจะพุ่งขึ้นอีกแต่จำนวนผู้ป่วยหนักน่าจะลดลงโดยล่าสุด14กรกฎาคม2564มีผู้ป่วยใหม่754คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 847,969 คนมีผู้รักษาตัวอยู่ 5,172 คนในจำนวนนี้ป่วยหนัก53คนส่วนผู้เสียชีวิตรวม 6,440 รายซึ่งยุทธศาสตร์นี้ถูกมองเป็นทางสายกลางเมื่อเทียบระหว่างสหราชอาณาจักรที่พยายามยกเลิกมาตรการควบคุมโรคต่างๆเพื่อปลดล็อกเศรษฐกิจให้เดินหน้ากับออสเตรเลียที่ยังคงบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคอย่างเข้มงวดในหลายๆรัฐแต่บางส่วนก็มองว่ายุทธศาสตร์ของอิสราเอลแม้ผู้ป่วยหนักอาจไม่มากแต่ก็กังวลถึงราคาที่ต้องจ่ายหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาดันเนสแมนแอดอธิบดีกระทรวงสุขภาพก็บอกว่าถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อระบบสาธารณสุขรัฐบาลจะต้องดำเนินมาตรการขั้นต่อไปซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยใหม่กว่า 90% ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแต่มีเพียงไม่กี่ร้อยที่ติดเชื้อไวรัสจาก 5,500,000 คนที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยล่าสุดชาวอิสราเอลได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้ว 5,222,339 คนจากประชากรราว 9,300,000 คนนอกจากนี้ยังเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่กำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะฉีดให้ประชาชนทั่วไปหรือไม่